สำนักงานประกันสังคมแจ้งในแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตล.เมื่อวันที่7กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาว่าได้จำหน่ายหุ้นบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือ BCP จำนวน 258,400 หุ้นหรือสัดส่วน 0.0187% ส่งผลให้ภายหลังการจำหน่ายหุ้นสำนักงานประกันสังคมถือหุ้นBCP จำนวน 206,349,797 หุ้นหรือสัดส่วน 14.9862% ทำให้การเคลื่อนไหวราคาหุ้น BCP เมื่อวันที่7กรกฎาคม2566ปิดที่ระดับ 36.50 บาทและราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 36.48 บาทซึ่งหากคำนวณจากราคาเฉลี่ยคาดว่าสำนักงานประกันสังคมจะได้รับเงินจากการขายหุ้น BCP ครั้งนี้ราว 9.4 ล้านบาททั้งนี้ล่าสุดวันที่12กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาราคาหุ้น BCP ปิดลงที่ระดับ 38.25 บาทปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บาทหรือบวก 1.32% มูลค่าซื้อขาย 587.28 ล้านบาทราคาสูงสุด 39.00 บาทและราคาต่ำสุด 38.00 บาท